ครับสวัสดี FC ยังครับครับขอให้ FC มีโชคนะครับหม่ำครับดังๆสิครับมีโชคไหมครับช่วงนี้มีโชคไหมหม่ำช่วงนี้ FC มีโชคไหมมีไหมครับมีครับนี่ครับทักทายกับพลายหม่ำของเรานะครับเจ้าของช่องของเรานะครับสายโยกนะครับสายนี้สายโยกอย่างเดียวครับเป็นช้างวัยรุ่นครับวัย17ปีนะครับอันนี้ผมพามาแนะนำมี FC หลายท่านยังไม่รู้จักนะครับว่าช่องปลายหม่ำคือเชือกไหนเนี่ยครับเป็นเชือกนี้นะครับและก็เป็นปลายหม่ำของเราครับที่มี FC ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือปลายหม่ำของเราครับเป็นช้างที่ผมรักมากนะครับเนี่ยครับมาทักทาย FC นะครับเนี่ยครับมาจนถึงเลยครับอย่าเป่าลมใส่พ่อลูกเนี่ยครับเป็นปลายหม่ำนะครับจับมือกันไว้นะลูกครับนี่ครับเป็นปลายหม่ำนะครับพอดีหลายท่านยังไม่ทราบครับนี่ครับเป็นช้างขี้เล่นมากครับแล้วก็จะหันมาทำอะไรครับเดี๋ยวรอชมดูครับปลายหม่ำทำอะไรพ่อนั่งพักเหรอครับอ๋อให้พ่อนั่งพักนะครับให้นั่งพักนะครับแบบนี้เนี่ยครับให้นั่งพักโอ้ทำไมยกสูงจังลูกนี่คือจะให้นั่งพักนะครับเนี่ยครับจะยกขาให้ประมาณนี้ครับเป็นช้างที่เซนรู้มากนะครับปลายหม่ำเนี่ยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวถ้าเขาจะให้นั่งให้ยกขาข้างนึงครับไหนหม่ำให้นั่งตรงไหนครับนั่งตรงไหนครับผมไหนตรงไหนให้นั่งครับโอ้นี่ครับให้นั่งตรงนี้นะครับดูครับยกขาให้นั่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเหมือนเก้าอี้เลยนะครับปลายหม่ำของเราเนี่ยครับพยายามสอยมาให้เรานั่งนะครับเป็นช้างที่แสนรู้มากครับปลายหม่ำฝั่งนี้ไม่อยากนั่งนั่งฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้นั่งได้ไหมฝั่งนี้นั่งได้ไหมได้เหมือนกันนะครับนี่ครับยกสูงเลยครับนี่ครับนั่งฝั่งนี้ก็ได้นะครับเป็นปลายหม่ำนะครับเนี่ยครับยกขาใส่นะครับอยากให้ผมนั่งนะครับปลายหม่ำนะครับเป็นเจ้าของช่องนะครับปลายหม่ำครับหม่ำครับสวัสดี FC ยังครับเนี่ยสวัสดียังสวัสดียังสวัสดียังสวัสดีครับยังอ้าวทำไมเงียบจังโอ้หิวครับหิวเสียงแหบแล้วนะครับนี่ครับพลายหม่ำพยายามจะมาดึงไปเล่นด้วยครับมาดึงให้เล่นด้วยเนี่ยครับเป็นช้างที่เสียนรู้มากนะครับพลายหม่ำเนี่ยเนี่ยครับจับนิ้วครับจับนิ้วพยายามจะดึงไปครับหม่ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วไม่ครับครับจะให้นั่งอย่างเดียวครับอยากให้นั่งครับอย่างนี้ต้องนั่งให้หน่อยครับเดี๋ยวโอ้ยมีคนถ่ายให้ครับวันนี้ยกสูงจะนั่งยังไงครับเดี๋ยว1 2ซับกระโดดขึ้นมันขึ้นสูงไม่ได้นะครับต่ำๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ครับผมก็ตัวหนังนะครับนี่คือพลายหม่ำนะครับพลายหม่ำของเราเดี๋ยวจะพาไปชมเหมือนครับตอนเย็นๆครับเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อขุนช้างครับเป็นช้างพลายที่ผู้มีบารมีครับมีพระหลายท่านทักมาครับเป็นช้างที่มีบารมีสูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้บรรดุเจ๊เหมยครับตอนเย็นๆครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังตัดหญ้ามานะครับเจ๊เหมยท้องป่องนะครับตอนเย็นนี้นะครับให้ดูแววตาที่แสนใสซื่อนะครับไม่รู้ให้เหมยสวัสดีจ้ายังจ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับยืนเหมือนนี่ไม่รู้เรื่องนะครับสายกินครับสายนี้เขาสายกินครับสายกินครับบำรุงลูกในท้องอย่างเดียวครับเจ๊เหมยของเราเนี่ยครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเขามีแต่จะกินอย่างเดียวครับเจ๊เหมยเดี๋ยวจะลงหญ้าแล้วครับเดี๋ยวจะลงหญ้าแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเอาหญ้านะครับเพิ่งไปตัดมานะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับไปตัด1กระบะนี่คนเดียวครับก็ต้องเยอะหน่อยเนี่ยครับหญ้ามาครับแล้วก็อ้อยนะครับนี่คืออ้อยครับเป็นอ้อยนะครับแล้วก็เป็นหญ้าเดี๋ยวเอาให้กินก่อนครับเดี๋ยวจะไปเอาหญ้าลงนะครับเราดูพี่หม่ำของเราครับจะมีอาการเนี่ยครับดูพี่หม่ำของเราครับเกลียวกราดอยู่นู่นนะครับนู่นครับยกมือรออยู่ไกลครับกลัวไม่ได้กินกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาดูครับเดี๋ยวผมจะแกล้งดูครับว่าจะเรียกเขาจะมีอาการร้องไหมครับเขาจะร้องเสียงดังไหมครับมามดังแล้วไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินโอ้สวยยังเนี่ยสวยยังสวยดีขอบคุณ FC ยังครับสวยๆสิ FC บอกว่าไม่สวยสวยๆโอ้ครับให้กินราคาผมเนี่ยครับเป็นช้างที่ผมรักมากครับที่บ้านของเราเพราะรู้เรื่องหมดครับคุยกันรู้เรื่องนะครับ
นี่ครับเดี๋ยวดังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขุนช้างครับคลิปน่ารักน่ารักเดี๋ยวผมเอายาลงให้กินก่อนนะครับยังไม่ได้ลงยาเลยครับเดี๋ยวรอสักแป๊บเดียวครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องในขณะนี้วันนี้ก็ตอนเย็นๆครับประมาณ5โมงกว่าครับกำลังลงหญ้าครับลงหญ้าให้ทีมของเราเดี๋ยวจะเดินทางไปลงให้ขุนช้างต่อครับไปดูช้างบารมีสูงเป็นยังไงครับคู่บารมีครับมีพระทักมาว่าขุนช้างเนี่ยขุนช้างจะมีบารมีนะครับถึงตายจะเสียก็บารมีเขาเยอะนะครับก็ขอพรอะไรเขาดูนะครับผมก็ไหว้เขาขอเขากับทุกวันนะครับเผื่อจะถูกลอตเตอรี่บ้างเดี๋ยวเจอกันครับครับอยู่นู่นครับยืนนู่นครับอะไรมาให้กินนี่ครับยืนรอครับ
ช้างเป็นช้างที่นิ่งมากครับไม่กระตุกกระตะไม่รีบไม่ร้อนครับดูไปตามภาษาของเขานะครับไม่เหมือนไส้มันของเราครับไส้มันเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ครับเป็นวัยรุ่นนะครับช้างของเรานี่เป็นช้างลึกมากเลยเขารู้ภาษาครับไม่เหมือนบางเชือกนะเชือกนี่เขาเป็นที่รู้ภาษามากบางนี่บางนี่เขาสูงครับมีช้างหลายท่านทักนะครับว่าเขามีบางนี่สูงดีใจครับที่ได้ดูแลเขาครับเดี๋ยวผมจะเอารถออกก่อนครับเพราะของทัวร์รถครับไปกินยาแล้วครับนะสายกินครับสายนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยาก่อนครับดูครับดูซึ่งถึงครับยาคุณโยมมาแล้วครับนี่คือขุนช้างครับที่กำลังเหลือกับยาครับเราจะให้ทานแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ400กิโลครับ 3-400 กิโลครับกินเยอะครับขุนช้างแต่เป็นช้างที่กินอาหารช้างครับอายุมากนะครับเป็นช้างที่มีบารมีเยอะที่ว่ามีพระมาบอกครับว่ามีบารมีเยอะช้างก็หลายคนก็รู้ครับหลายคนก็ดูไม่ออกนะครับดูครับความอ้วนของเขาครับใหญ่โตครับขุนช้างตอนนี้ขนาดแม่งกันเองเขาไม่เคยครับฆ่าสัตว์ชีวิตเดียวเขาไม่เคยฆ่าครับขุนช้างเป็นช้างที่นิสัยดีครับแม่เป็นรอยเลือดนี่เป็นรอยเลือดที่มีแมลงวันใหญ่กัดนะครับเขาจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะขุนช้างเนี่ยไม่เคยมีมดกัดอะไรกดกัดนี่เขาไม่เคยว่าจะตบจะตีครับเลยแต่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมากครับขุนช้างขุนช้างที่ประเสริฐมากคนก็เช่นกันครับเขาไม่เคยทำร้ายใครครับถึงเขาจะตัวใหญ่เขาก็ไม่เคยทำร้ายใครครับเสียดายครับที่ตาเขาพิการข้างนึงก็ผมพยายามเต็มที่แล้วครับว่าพยายามยังรักษาครับแต่รักษาไม่หายนะครับเนี่ยครับเป็นสายตาที่ใสซื่อครับคุณช้างของเราเนี่ยครับรับตาใสอย่างเดียวครับเขาจะรู้ครับเขาจะรู้ชีวิตกับผมดีเลยครับคุณช้างเนี่ยว่าผมจะรักเขามากครับตาเขาไม่พิการเขาก็จะโหลกว่านี้เยอะถ้าพอดีเขาพิการแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะเลี้ยงดูเขาไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้จากกันนะครับเพราะว่าเขาก็อายุมากผมก็อายุน้อยครับก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเหลืออ้อยครับเดี๋ยวผมไปเบรกอ้อยกันแป๊บเดียวครับครับมาแล้วครับโอ้ยใจเย็นพี่อารมณ์ดีครับได้กินครับหลังจากไม่ได้กินของหวานมาหลายเดือนนะครับไม่กินช่วงนี้นะครับที่มี FC ติดตามบ้างนะครับมีอ้อยกินนะครับก็สงสารเขานะครับเรียกเขามาเราก็รักเขานะครับรักเขามากครับคุณช้างทุกวันถ้าผมมาหาเขานะครับสิ่งที่ผมต้องทำเป็นครั้งแรกคือจับแก้งเขาครับเขาแก้งใหญ่ครับจับชอบมาจับแก้งเขาตรงนี้ก็แก้งเขาใหญ่มันรู้เรื่องอะไรครับแก้งใหญ่ชอบเป็นคนจับแก้งตรงนี้ครับช้างเนี่ยจะฟังเสียงเคี้ยวครับฟันเนี่ยครับ
อร่อยครับแค่เสียงเคี้ยวรู้ครับว่าอร่อยเราจะไม่รบกวนเขาแล้วครับเดี๋ยวให้เขากินตามสบายครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของผมแล้วก็ให้กำลังใจผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะตอบแสดงความเห็นก็อาจจะตอบช้าหน่อยครับเพราะว่าภารกิจผมเยอะครับผมต้องไปตัดหญ้าตัดอะไรช่วงนี้เพราะว่าฝนไม่ตกผมเลยมาตัดมาไว้หลายเที่ยวหน่อยครับก็เลยบางทีก็ตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับพอดีมันมีภารกิจที่ต้องทำเยอะครับทั้งตัดหญ้าทั้งตัดหาสับปะรดทั้งหาอาหารช่วงนี้วันนี้ฝนไม่ตกผมเลยต้องไปหามาไว้หลายๆเที่ยวครับเดี๋ยวฝนตกก็ไปตัดไม่ได้นะครับก็อย่าว่ากันนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่คิดที่จะทำมาหากินเรื่องเอาช้างของผมไปแอบอ้างนะครับก็ฝากด้วยครับว่าอย่าทำเลยมันจะบาปนะครับเพราะว่าผมก็หนักหาสากันพอสมควรแล้วอย่าทำกับผมแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ช่องทางที่จะทำร้ายคุณหรอกครับเพราะว่าอย่างมากผมได้แค่ไปแจ้งความนะครับผมไม่รู้เรื่องโซเชียลนะครับแต่ก็ขอการความกรุณาครับขอผมก็ว่านะครับว่าอย่าทำเลยนะครับเพราะสิ่งที่ท่านทำมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ผมเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมก็อยากให้ท่านหยุดซะเพราะว่าอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมให้กันเลยนะครับเดี๋ยวบารมีช้างเขาก็คุ้มครองผมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มครองท่านนะครับผมอยากให้ท่านได้หลุดพ้นจากสิ่งตรงนี้ไปนะครับผมแนะนำให้ท่านเลิกซะเลิกคิดที่จะทำเช่นนั้นซะสิ่งที่คุณทำไปแล้วก็ขอให้แล้วไปแต่ไม่คิดจะทำใหม่เลยนะครับเพราะคุณสร้างคุณทำไปมันจะเป็นกรรมต่อกันนะครับเพราะว่าคุณหากินกับสิ่งที่ไม่ใช่นะครับแล้วก็มันก็จะย้อนกลับไปหาตัวคุณเองนะครับผมก็ฝากด้วยครับและสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปครับแต่สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ขอเลยนะครับผมขอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าสงสารผมครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็ดูแลช้างไปพอได้ค่าอาหารให้ช้างกินไปวันๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายชีวิตครอบครัวผมก็ไม่ได้ร่ำรวยครับผมก็ขอความกรุณานะครับอย่าทำกับผมเลยนะครับก็ผมก็ทีนี้ผมก็หนักหนาสาหัสพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้ความเข้าใจและแนะนำผมหลายอย่างนะครับให้ผมทำเป็นนู่นแบบนี้ครับแล้วนี่ผมได้ภาษาอังกฤษมา1คำนะครับได้1คำ2คำนะครับได้เขาเรียกอะไรล่ะ WhatsApp แอปนะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเป็น WhatsApp นะครับเป็นทางอีกช่องทางนึงทางต่างประเทศสามารถติดต่อผมได้นะครับทางช่องทาง WhatsApp นะครับที่มีหลายคนสะกดให้ผมแล้วก็บอกมาทางโทรศัพท์ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็อายเหมือนกันครับพูดไม่เป็นสวัสดีครับผม